สวัสดีค่ะพบกับครูนิ้มเคมีภาษาเด็กนะคะวันนี้เป็นโจทย์ O-net ม .6 ปี59นะคะข้อที่33ยังอยู่ในเรื่องของพอลิเมอร์นะคะเดี๋ยวมาดูเนื้อหากันก่อนสำหรับพอลิเมอร์เนี่ยเคยบอกไปแล้วว่าเวลาพูดถึงพอลิเมอร์เนี่ยให้เรานึกถึงพลาสติกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์หลักปัจจุบันเนื่องจากว่าเราได้มีการใช้ปริมาณพลาสติกกันค่อนข้างมากทำให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกนะคะเป็นปัญหาระดับโลกเลยเขาก็เลยแนะนำให้เราลดปริมาณการใช้นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าอย่างห้างต่างๆเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นว่าถ้าเราไม่รับถุงพลาสติกเนี่ยก็จะได้คะแนนเพิ่มอย่างเงี้ยนะคะเป็นช่วยให้ลดปริมาณการใช้หรือวิธีที่2นะคะให้นำกลับมาใช้ใหม่หรือว่ารีไซเคิลนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันเกี่ยวกับข้อนี้ว่าการรีไซเคิลพลาสติกเนี่ยเป็นยังไงสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกนะคะของประเทศอเมริกาเนี่ยก็ได้กำหนดสัญลักษณ์ของพลาสติกรีไซเคิลขึ้นมาว่าพลาสติกมันมีทั้งแบบรีไซเคิลได้กับรีไซเคิลไม่ได้ถูกไหมคะเราจะได้รู้ว่าตัวไหนที่รีไซเคิลได้โดยดูจากสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะสัญลักษณ์ลูกศรที่มันเป็นลูกศรเหมือนวนกลับมาเนี่ยก็คือแปลว่าให้วนกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยมันจะมีเลขด้วยอยู่ข้างในนี้เลข1 2 3จนไปเรื่อยๆถึง7นะคะตัวเลขตัวนี้ก็คือแทนประเภทของพลาสติกนะคะก็คือประเภทที่1จะเป็นประเภทชื่อของมันก็คือชื่อย่อนะคะ PETE เห็นไหมนี่คือชื่อย่อของมันชื่อเต็มก็คือ Polyethylene นะคะอันที่สองก็คือ SDPE High Density Polyethylene อันที่สาม PVC Polyvinyl Chloride อันที่สี่ LDPE Low Densityแล้วก็ polyethylene นะคะตัวที่5 PP polypropylene ตัวที่6 PS polystyrene ตัวที่7ก็คืออื่นๆที่ไม่ใช่7อันนี้นะคะสำหรับชื่อเนี่ยเราแค่ให้คุ้นๆก็พอไม่ต้องถึงกับว่าจำได้แต่ว่าถ้าน้องสังเกตเนี่ยจะเห็นว่ามันขึ้นด้วย poly ซะหมดเลยเพราะว่าคำว่า poly มันก็คือมาจาก polymer นะคะเพราะฉะนั้นชื่อมันจริงๆเนี่ยจะหลังคำว่า poly ดูตัวอย่างนะคะ P ตัวนี้ก็คือ poly เห็นไหม poly แล้วก็ E ก็คือใคร E คือ S TE ก็คือ Tylene เห็นไหมคะมันก็จำไม่ยากมากส่วน SD ก็ตรงตามนี้เลย High Density แล้วก็ PE ก็คือเป็นประเภทที่1นั่นแหละจะเป็นแบบ High Density ก็คือความหนาแน่นสูงนะคะส่วนชนิดที่3 PVC P ก็คือPoly นะคะ V ก็คือ Vinyl C ก็คืออะไรเอ่ย Chloride เห็นไหมชนิดเอาเมื่อกี้ชนิดที่3นะพูดผิดชนิดที่4ก็คือ LD ก็คือ Low City PE ก็คือตัวแรกอะ Polyethylene ก็คือตัวแรกอะมันจะแบ่งเป็นความหนาแน่นสูงกับความหนาแน่นต่ำก็จะเป็นประเภทที่4ส่วนตัวที่5 PPP ก็ poly เหมือนเดิม P ตัวหลังก็คือ polypropylene นะคะย่อว่าตัว P ตัวที่6 PS P ก็ poly เหมือนเดิม S ก็คือ styrene นะคะถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเชื่อมกันแต่มันดูยากไงครูเลยเขียนภาษาไทยมาให้ตัวที่7นะคะอื่นๆก็คือที่ไม่ใช่6ประเภทเนี้ยก็จะจัดอยู่ในประเภทที่7โอเคทีนี้ถามว่าเขียนมาทำไมอ่ะทำไมต้องเขียนด้วยว่าเลข1 2 3 4 5 6 7เขียนเพื่อให้รู้ว่าเวลาจะไปรีไซเคิลเนี่ยให้เอา1ตัวไหนที่เป็น1ก็มารวมกันแล้วก็รีไซเคิลทีเดียวเนื้อออกมาต้องแยกประเภทชนิดด้วยไม่ใช่ว่าอ๋อรีไซเคิลได้ก็เอามารวมกันหมดเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะต้องแยกทีนี้เขาเขียนแล้วเขียนไว้ตรงไหนอ่ะก็คือจะเขียนไว้ตรงข้างใต้พลาสติกข้างใต้ผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้ครูเอาตัวอย่างมาให้ดูด้วยเอามาให้ดูอ่ะลองดูนะอันนี้เป็นดูไกลๆก่อนอันนี้เป็นขวดพลาสติกขวดน้ำดื่มทั่วๆไปนะคะน้องๆสามารถสังเกตได้เองนะนี่ดูข้างใต้เห็นข้างใต้ขวดไหมคะมันจะมีครูชี้ให้ดูนะตรงเนี้ย
ในรูปไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าอ่ะมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบเมื่อกี้เลยก็คือเป็นสัญลักษณ์ลูกศรสามเหลี่ยมแล้วก็ตรงกลางเป็นเลข1แสดงว่าไอ้ขวดน้ำเนี้ยเป็นพลาสติกแบบไหนคะพอลีเอทิลีนเนาะเป็นแบบแรกเลยตัวเนี้ยเอาไปรีไซเคิลรวมๆกันได้ลองไปสังเกตดูนะดูในกล้องอาจจะไม่ชัดอ่ะต่อมาอันที่2เอาตัวอย่างอันนี้มาให้อันนี้ก็เป็นขวดน้ำเหมือนกันแต่ว่าเนื้อมันจะดูแข็งกว่าแข็งแรงกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้จะเนื้อบางๆเนาะอ่ะมาดูการสัญลักษณ์นะคะเห็นไหมตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็เขียนว่าเลขอันนี้ไม่มีเลขเนาะแต่เขียนข้างใต้ว่า PP ก็คืออะไรเอ่ย polypropylene นะคะก็คือจะเป็นพลาสติกแบบเนื้อแข็งขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะต่อมาอันสุดท้ายที่เอามาให้ดูนะคะอันนี้เป็นขวดขนมไม่ต้องดูชื่อร้านค่ะอันนี้เป็นขวดขนมดูกันอันนี้จะเห็นชัดสุดละครัวโอเคอันนี้เห็นเลยตรงนี้เห็นไหมคะเป็นสัญลักษณ์แบบเมื่อกี้เลยเนอะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นเลข6ข้างใต้เขียนว่า PS ก็คือ polystyrene นะคะก็จะเป็นเนื้อแบบนี้โอเคคราวนี้กลับมาดูกันต่อว่าสิ่งที่น้องจะต้องรู้คืออะไรในเมื่อครูบอกว่าชื่อก็ไม่ต้องไปแบบจำมากขนาดนั้นอ่ะสิ่งที่ต้องรู้คือประโยชน์ค่ะน้องๆจะต้องจำได้ว่าไอ้ชื่อเล่นตัวเนี้ยมันมีประโยชน์อะไรนะคะมาดูตัวแรกเลย PETE เมื่อกี้บอกไปแล้วไหมว่าประโยชน์ของมันคืออะไรนะขวดพลาสติกใช่ไหมคะอ่ะเขียนตรงนี้นะคะประโยชน์ของมันก็คือขวดพลาสติกขวดน้ำดื่มทั่วๆไปที่เราดื่มกันนี่แหละเป็น PETE นะคะบางทีก็ย่อว่า PE หรือ PET ก็ได้นอกจากนั้นนะคะขวดพลาสติกแบบใสเนาะเมื่อกี้เป็นแบบใสแล้วก็จะมีอีกอันนึงด้วยประโยชน์ของเขาก็คือถุงเย็นถุงเย็นคืออะไรอ่ะถุงที่เอาไว้ใส่สมัยก่อนมันจะใส่น้ำพวกเบปซี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใส่ถุงพลาสติกอ่ะเขาเรียกว่าถุงเย็นอ่ะไม่รู้เกิดทันหรือเปล่าโอเคต่อมาตัวที่2นะคะSDPE ประโยชน์ของมันก็คือเป็นถุงร้อนขุ่นถุงร้อนก็คือถุงที่ใส่อะไรที่มันร้อนๆ นะคะเป็นแบบขุ่นเนาะแล้วก็อีกประโยชน์ของมันอีกอย่างนึงก็คือถุงขยะเคยเห็นไหมถุงขยะต่างๆก็เป็นถุงตัวนี้ก็คือเป็น PE แบบ High Density ก็คือความหนาแน่นสูงนะคะต่อมาพอนี่ไวนิลคลอไรด์หรือ PVC ตัวนี้เราจะคุ้นมากว่า PVC เอามาทำอะไรคะท่อ PVC นั่นเองท่อ PVC คือท่ออะไรเอ่ยท่อสีฟ้าๆท่อประปานะคะต่อมาตัวที่4นะคะเป็น low density polyethylene เป็น polyethylene แบบความหนาแน่นต่ำนะคะตัวนี้ประโยชน์ของมันก็คือเอามาทำถุงช้อปปิ้งหรือถุงซิปก็ได้ค่ะแถวๆนี้ต้องจำล้วนๆเลยเนาะไม่มีความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นจำอย่างเดียวต่อมาตัวที่5 polypropylene นะคะ polypropylene ประโยชน์ของมันก็คือเป็นถุงร้อนใสถุงร้อนใสพวกถุงใส่แกงอะไรพวกเนี้ยเวลาเราไปซื้อแกงบางคนเขาใช้เป็นถุงใสแล้วก็ใส่แกงมันร้อนใช่ไหมก็ใส่ได้ต่อมาตัวที่6นะคะ PS polystyrene ตัวนี้เอาไว้ทำกล่องโฟมโอ้ตัวนี้โดดเด่นมากน่าสนใจทำกล่องโฟมนะคะเป็น PS polystyrene สุดท้ายแล้วถ้าไม่ใช่ทั้ง6ประเภทนี้ก็จะเป็นแบบตัวที่7ก็คืออื่นๆนะคะโอเคสมมุติว่าน้องจำตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำโจทย์กันโจทย์ข้อที่33นะคะเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องวงกลมคำว่าไม่เอาไว้ไม่ถูกต้องข้อ1ขวดน้ำดื่มพลาสติกแบบใสจัดอยู่ในพลาสติกแบบ PETE ก็คือแบบแรกเนาะถูกไหมคะถูกจำได้จำไม่ได้ย้อนกลับไปดูเนาะ PETE เป็นถุงเป็นขวดน้ำดื่มพลาสติกใสที่เมื่อกี้ครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะต่อมาอันที่2ถุงบรรจุอาหารเย็นถุงบรรจุอาหารเย็นจัดเป็นพลาสติกแบบ SDPE ใช่ไหมอ่ะย้อนกลับไปดูให้ถุงเย็นปิ้งปิ้งปิ้งอยู่ในไหนคะแบบแรกพอลีเอทิลีนก็พอไม่ต้องถึงกับไฮเดนซิตี้เนาะไฮเดนซิตี้มันเอาไว้เหมือนกับว่าเพิ่มความหนาแน่นก็ใส่พวกร้อนๆมันก็ต้อง
ถุงมันก็ต้องเหมือนกับว่าแข็งแรงขึ้นก็คือความหนาแน่นสูงขึ้นแต่ถ้าเป็นถุงเย็นน่ะเป็นแค่พอลีเอทิลีนก็พอนะคะเพราะฉะนั้นข้อ2ก็เป็นยังไงเอ่ยผิดใช้แค่อะไรก็พอ PE ก็พอหรือจะย่อว่า PET ก็ได้หรือจะย่อว่า PETE ก็ได้นะคะเหมือนกันใช้แค่2ก็พออ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมาดูช้อย3ท่อน้ำประปาเป็น PVC อ่ะอันนี้ถูกเนาะท่อน้ำประปา PVC อันที่4กล่องโฟมคืออะไรนะพอลีสไตรีน PS นะคะตัวสุดท้ายถุงร้อนชนิดใสเป็น PP polypropylene นะคะอันนี้ก็ถูกโอเคทีนี้เราจะเห็นว่าปี59เนี่ยมันออกไปแล้วออกไปหลายตัวแล้วปีนี้มันอาจจะออกตัวอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้น้องๆจำเพิ่มตัวที่มันยังไม่ได้ออกไปนะคะอย่างเช่นถุงร้อนขุ่นถุงขยะเนี่ยคือว่าน่าสนใจถุงช้อปปิ้งถุงซิปตัวนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าใกล้ตัวเรานะคะไม่แน่ปีนี้อาจจะออก2ตัวนี้ก็ได้นะคะสำหรับข้อนี้ก็ตกลงเฉลยข้อช้อยสองนะคะเรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยนะคะเคมีคุณนิ้มนะคะติดตามคลิปต่อไปได้ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ